วิธีตัดเอซื้อของในคุบพังทำครั้งเดียวได้3เด้งมีอะไรบ้างไปชมกัน 1. คือการสมัครว้าวนะคะในการรับสิทธิพิเศษมากมายนะคะสนะคะสามารถเปลี่ยนชื่อนะคะได้สมมุติเราเคยทําแบบชื่อเล่นชื่อแบบกะจิกกระจอกอย่างเงี้ยสามารถเปลี่ยนชื่อตามหน้าวัตรได้เลยคะ่ะ3ก็คือการสมัคร สมัครสั่งอาหารนะคะจากคุภังอีทนะคะแบบ Delivery อากาศหนาว,นาวไม่ต้องออกไปซื้อค่ะสามารถสั่งได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับตันยงอีกแล้วนะคะจากช่อง N Y สายเกาหยอกหยกวันนี้ตันยงก็จะมาพาทำตัดบัตรช้อปปิ้งง่ายๆนะคะก่อนอื่นก็กดตรงนี้เลยค่ะว้าวนะคะแล้วก็มากดสีฟ้าข้างล่างสุดเลยค่ะสีน้ำเงินข้างล่างสุดอะคะเวลาเรากด สินค้ามันก็จะมีแล้วก็กดสีน้ําเงินข้างล่างนะคะ <c oughs> นะทั้งนน้่งิมืนทั้งฟ้านะคะก็กดข้างล่างเลยค่ะสีน้ําเงินนะคะต่อมาก็กดตรงกาดื่อนะคะต่อมาก็สแกนบัตรเลยค่ะแล้วก็จะขึ้นตัวเลขให้เรานะคะนี่ตัวเลขมาแล้วแล้วก็ใส่เลข CVC แล้วก็เลข2ตัวหน้าของบัตร a t m ของเรานะคะแล้วก็กดสีน้ําเงินข้างล่างเลยค่ะ จากนั้นก็กดสีน้ำเงินอีกครั้งนะคะจากนั้นก็กดสีขาวข้างล่างสุดเลยค่ะข้างล่างสุดเลยนะแล้วก็กดหมายเลขเบอร์โทรของเรานะคะแล้วก็กดปุ่มโทรออกตรง A แล้วก็จะมีคนโทรเข้าค่ะจากนั้นคนโทรเข้าเราเราก็ใส่บัตร ATM 2ตัวหน้าของเรานะคะใส่ไปเลยค่ะจากนั้นก็กดสีน้ำเงินนะคะหัวกินนะคะ ข้างล่างเลยแล้วก็จากนั้นก็กดสีน้ําเงินนะคะเพราะว่าต้องเปลี่ยนชื่อนะคะตรงนี้เปลี่ยนชื่อให้ตรงกับหน้าบัตรของเราจะได้ช้อปปิ้งแบบง่ายๆนะคะโอเคจากนั้นก็กดสีฟ้าข้างล่างสุดเลยค่ะทางฟ้าทางเงินนำเงินโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งต่อเลยค่ะเราใส่ตะกร้าไว้แล้วนะคะสิ่งของ จำเป็นของบ้านเราแล้ก็สั่งใส่ตะกร้าไว้แล้วเราก็กดเลค่ะพวกน้ําพวกอะไรเราก็สั่งแล้วก็เช็คที่อยู่ดีๆนะคะระวังไปส่งที่อยู่เพื่อนแล้วก็จะได้แบบคืนของก็จะได้เสียเงินอีกนะคะแล้วก็ใส่รหัส6ตัวนะคะที่เราเคยตั้งไว้ตอนที่ครูเพยที่หยงเคยสอนไปอะค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเอซเอ็มเอสมาตรงนี้ก็คือว้าวนะคะรายเดือนนะคะ4,9 0 0แล้วก็ข้างล่างก็คือแสน ก็คือสั่งของนะคะเราก็มากดดูตรงคูวาลตรงนี้เราได้ค่ะตอนนี้เป็น2 2ซแล้วถ้าสมมติว่าครบครบเท่าไหร่มันต่อไปนะคะเดี๋ยวยงคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวยงจะสอนสั่งอาหารในคูพังนะคะมันก็จะมีอาหารคล้าย,ายแคปแอปยูเกยวนะคะอันนี้ก็สั่งมาแล้วค่ะลองสั่งมาแล้วค่ะ